สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอร์โมยานเวทค่ะว่านแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะใบหรือลำต้นรวมถึงสรรพคุณความพิเศษของว่านด้วยแต่ก็มีว่านบางชนิดที่มีลักษณะคล้ายกันมากจนบางทีแยกไม่ออกหรือดูได้ยากมากวันนี้แอดมินมีความแตกต่างของว่านที่มีรูปลักษณะใบเหมือนดาบออกใบเรียงสลับในระนาบเดียวกันคล้ายกับใบพัดนำมาให้ชมกันนะคะมีอยู่3ว่านค่ะและเราจะแยกความแตกต่างได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่านที่1นั้นมีชื่อว่าว่านดาบนารายหรือว่าเรียกอีกชื่อว่าว่านชัยมงคลเป็นไม้ล้มลุกปีหัวเงาใต้ดินออกใบเดียวเรียงซ้อนกันเป็นแผงใบสีเขียวมันนะคะกลางใบจะนูนเป็นเส้นดอกออกช่อตามซอกใบพื้นดอกสีขาวมีแต้มสีฟ้าออกน้ำเงินเข้มนะคะที่กลีบดอกมีลักษณะคล้ายกับว่านหางช้างแต่ใบสีเขียวเข้มกว่าดอกโตกว่านิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะคะส่วนในทางไสยศาสตร์นั้นเชื่อว่าช่วยป้องกันคุณไสลมเพลมพัดได้ใช้ป้องกันพูดผีปีศาจกันอัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆและยังใช้ในทางเมตตามหานิยมได้อีกด้วยค่ะว่านที่2นี้ชื่อว่าว่านหางช้างเป็นใบเดี่ยวแทงขึ้นมาจากเงาใบมักจะออกหนาแน่นตรงโคนของลำต้นเรียงสลับซ้ายขวาในระนาบเดียวกันใบที่อยู่ส่วนบนของลำต้นจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็เรียงกันห่างๆใบมีลักษณะเป็นรูปดาบปลายใบแหลมโคนใบเป็นกาบขอบใบเรียบนะคะเนื้อใบค่อนข้างหนาและส่วนดอกของว่านหางช้างนั้นพื้นดอกจะมีสีส้มมีลายจุดสีแดงอิฐกระจายทั่วดอกว่านที่3ชื่อว่าว่านพัดนางชีหรือว่าพัดแม่ชีลักษณะต้นของพัดนางชีมีลักษณะเด่นที่ใบนะคะเป็นใบเดี่ยวขึ้นเป็นรูปแผงดูคล้ายกับพัดปลายใบแหลมไม่มีก้านใบมีแต่กาบโคนใบจรดติดกับลำต้นที่เป็นปล้องสั้นๆมีดอกเป็นช่อสีขาวอมเหลืองออกดอกในช่วงหน้าฝนค่ะว่านพัดนางชีเป็นว่านที่มีฤทธิ์เดชในทางป้องกันคุณไสยมนต์ดำตลอดจนโบกพัดขจัดพยันตรายทั้งปวงมีให้มากร่ำกรายราวีแก่เจ้าของผู้ปลูกเลี้ยงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าว่านมือพระนารายณ์นะคะว่านดาบนารายณ์กับว่านหางช้างและว่านพัดแม่ชีเป็นว่านที่มีใบเป็นแผงเหมือนพัดทั้ง3ว่านนี้คล้ายกันมากความแตกต่างของ3ว่านนี้อยู่ที่ดอกนะคะว่านพัดแม่ชีดอกจะเป็นสีขาวออกเป็นช่อวิธีจำของว่านพัดแม่ชีก็เหมือนกับแม่ชีที่นุ่งขาวห่มขาวนะคะดอกก็จะเป็นสีขาวค่ะส่วนว่านหางช้างพื้นดอกสีส้มมีลายจุดสีแดงอิฐในขณะที่ว่านดาบนารายณ์พื้นดอกสีขาวแต้มดอกสีน้ำเงินว่านแต่ละชนิดมีความสวยงามต่างกันปัจจุบันนิยมปลูกเป็นไม้ประดับแต่ในยุคก่อนผู้คนจะนิยมปลูกเอาไว้เป็นไม้ป้องกันคุณไสกันเสนียดจันไรกันภัยพิบัติไม่ให้เข้ามาถึงตัวบ้านค่ะจบคลิปในวันนี้แล้วนะคะหากชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ